ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับนี่ผมก็ พูดไปเยอะเหมือนนะขอโทษเกินเวลาไปนาทีกว่าท่านประธานรัฐสภาที่เคารพนะครับรัฐบาลขอให้ความเชื่อมั่นแก่รัฐสภาและประชาชนทุกภาคส่วนทุกหมู่เราว่าเราจะบริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มขีดความสามารถเราคือคนไทยด้วยกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์ส่วนรวมขอประชาชนชาวไทยเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริงเพื่อให้ประเทศไทยก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนขอบพระคุณครับขอบคุณครับท่านครับ